สวัสดีครับก็พบกับรายการ Research ชุนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันพุธที่29มีนาคมครับสำหรับในส่วนของ Cash Balance จากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานตามเกณฑ์ Trading Alert ไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าที่เรียกว่าเกณฑ์รายวันเนี่ยไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนเกณฑ์รายสัปดาห์ยังใช้ข้อมูลถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันแต่ว่าตามที่ข้อมูลมาถึงเมื่อวานนี้ถึงวันอังคารเนี่ยก็ยังไม่มีหุ้นที่ใกล้เคียงที่จะเข้าขายครับนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นหุ้นเดิมๆที่อยู่ในตารางหน้า3 Daily Focus อยู่ก็ติดตามดูได้นะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยปิดบวกไป 6.22 จุดมาอยู่ที่ 1576.2 .72 นะครับก็ถือว่ายังขยับกลับมาเป็นบวกได้ดีหลังจากวันก่อนหน้าเนี่ยเป็นลบไปนะครับแล้วก็ในช่วง 2-3 วันก่อนหน้าก็จะเป็นลักษณะการแกว่งทรงตัวอยู่ในกรอบเมื่อวานนี้ฉีกตัวออกจากกรอบขึ้นมาด้านบนได้ด้วยนะครับขึ้นมาทําไฮใหม่แถว 1,579.59 นะครับก่อนที่จะมีแกว่งผันผวนบ้างแล้วก็ย้อนมาปิด1,576อย่างที่ว่าไปนะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างมีแรงซื้อเข้ามาหนุนมากขึ้นแต่ว่าส่วนหนึ่งอันนี้ยังต้องดูอยู่ว่าเป็นแรงซื้อที่จริงจังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพอดีเป็นช่วงท้ายไตรมาสนะครับก็อาจจะมีในส่วนของแรงซื้อผสมเข้ามาจากการเก็งกำไรเรื่องของการทำปิดงบปิดงวดนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่า Windows Racing ด้วยนะครับงั้นตรงนี้อาจจะยังต้องติดตามดูต่อนะครับส่วนประเด็นเชิงบวกเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าก็อาจจะพอมีเข้ามาบ้างหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาหลายๆตัวก็ค่อนข้างจะดูดีนะทำให้นักลงทุนเนี่ยพอจะผ่อนคลายความกังวลเรื่องของการที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เนี่ยไม่สามารถผลักดันในส่วนของตัวอเมริกันเฮลท์แคร์เข้าสู่สภาได้นะก็ทำให้เกิดก่อนหน้านี้ก็คือเกิดความกังวลว่ามาตรการอื่นๆเนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมยังถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดีนะครับก็ทำให้ความกังวลตรงนี้อาจจะผ่อนคลายลงไปบ้างครับรวมไปถึงในส่วนของสุนทรพจน์ของประธานเฟดเมื่อคืนนี้ที่วอชิงตันดีซีก็ถือว่ายังไม่ได้มีอะไรเป็นตัวชี้นำในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปดังนั้นตรงนี้ก็คงยังต้องยึดตามที่ประธานเฟดเคยแถลงไว้ตอนหลังประชุมวันที่14-15มีนาคมก็คือมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปีนี้เนี่ยที่เหลืออยู่น่าจะขึ้นอีกเพียง2ครั้งเท่านั้นเองนะดังนั้นพอยึดตามนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐและยุโรปเมื่อคืนนี้ยังขยับบวกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นกรอบบวกที่ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะไม่ได้อ่อนเกินไปนะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดเอเชียเองเนี่ยตอบรับในเชิงบวกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการตอบรับที่ไม่ได้หวือหวามากนักนะครับในช่วงเช้าเปิดมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบวกแล้วก็เป็นการบวกขึ้นมาแต่ว่ากรอบค่อนข้างแคบนะครับก่อนที่ในช่วงสายนี้ก็จะมีบางแห่งเริ่มมีเทคโปรฟิตเริ่มมีจังหวะของการขายทำกำไรกดดันลงมาให้แกว่งด้านลบบ้างนั่นก็จะเป็นลักษณะของการบวกลบสลับยังค่อนข้างไร้ทิศทางในขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราเองนะครับก็คงมองคล้ายๆกันก็คือมองว่าน่าจะมีจังหวะของการผันผวนอยู่นะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีแรงซื้อหนุนเข้ามาทำให้ตลาดดูค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็ต้องระวังเรื่องของแรงซื้อส่วนหนึ่งที่มันอาจจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้นตามประเด็นเรื่องของ Windows Racing นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เรายังมองว่ายังใช้กลยุทธ์เดิมต่อเนื่องดีกว่านะก็คือยังรอช่วงอ่อนตัวดีกว่าครับส่วนที่มีอยู่แล้วยังเหมือนเดิมก็คือถ้ามองภาพใหญ่เรายังไม่แนะนำให้ขายทำกำไรเร็วเกินไปยังแนะนำให้เน้นถือมากกว่านะเพียงแต่ว่าจังหวะซื้อเท่านั้นเองที่อาจจะยังพอเกี่ยงได้อยู่ครับซึ่งถ้ามองในด้านของทางเทคนิคถึงแม้ว่าภาพตลาดโดยรวมเนี่ยจะดูดีขึ้นมาพอสมควรนะโดยในส่วนกราฟรายวันอย่างที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฉีกตัวออกจากกรอบแกว่งที่แกว่งตัวอยู่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับขึ้นมาทำไฮใหม่ได้ในขณะที่ในส่วนกราฟรายสัปดาห์เองหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเบรกผ่านเส้นต้นทุนเฉลี่ยสีเขียวหรือว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ย10สัปดาห์ขึ้นมายืนได้เนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่ายังเป็นลักษณะการยืนแกว่งทรงตัวต่อเนื่องนะครับเป็นสัปดาห์ที่2ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นสัญญาณในเชิงบวกแต่ว่าเรายังมองว่าจังหวะของการแกว่งตัวทรงตัวตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงสิ้นสัปดาห์นะถ้าสิ้นสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้เนี่ยดัชนียังยืนทรงตัวเหนือกว่า1572ได้อันนี้ก็อาจจะดูดีขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนอีกสักนิดนึงดังนั้นช่วงถัดจากตรงนี้นะครับถ้าจังหวะตลาดไม่ได้อ่อนตัวลงไปให้เป็นจังหวะในการซื้อแต่อยากจะซื้อหุ้นในช่วงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าทำได้เหมือนกันเพราะว่าแรงซื้อยังดูค่อนข้างหนาตาแต่ว่าให้เน้นเป็นแค่เทรดดิ้งช่วงสั้นก็คือทำกำไรไวไว้ก่อนครับเพื่อลดความเสี่ยงจาก
โอกาสของการที่จะมีจังหวะผันผวนของตลาดในช่วงถัดไปอยู่นะครับงั้นตรงนี้ถ้าซื้อช่วงบวกแนะนำว่าให้เล่นเป็นเทรดดิ้งช่วงสั้นขยับขึ้นไปก็ดูแนวต้านระดับต่างๆแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำกำไรไวด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยกลยุทธ์หลักเรายังใช้เป็นว่ามีหุ้นอยู่ก็เน้นถือต่อเนื่องส่วนถ้ายังไม่มียังรอซื้อช่วงอ่อนตัวปรับลงดีกว่านะครับส่วนถ้าเล่นในช่วงบวกก็ต้องเน้นเป็นเทรดดิ้งทำกำไรไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของภาพตลาดตรงนี้นะครับส่วนหุ้นใดตัวทางเทคนิคที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้นะตัวแรกจะเป็นตัว SQ นะครับหรือว่าสหกลอีควิปเมนต์ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาราคาจะไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างมากแต่ว่าอย่างน้อยๆช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีจังหวะของการอ่อนตัวพักตัวลงมานะครับแล้วก็2 3วันนี้พอพักตัวลงมาแล้วก็ทรงตัวได้มีแรงซื้อหนุนกลับแรงซื้อที่หนุนเข้ามาก็ถือว่ามีพอสมควรนะไม่ได้บางเบาจนเกินไปนะงั้นโอกาสของการที่จะขยับขึ้นทดสอบไฮแถว 6.20 6.25 อีกครั้งน่าจะเป็นไปได้แล้วรอบนี้ก็ยังพอลุ้นขึ้นไปทำไฮใหม่แถวใกล้ๆ 6.50 ได้ด้วยนะครับดังนั้นก็เลยนำมาแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว SQ หรือว่าสหกลอีควิปเมนต์นะครับ SQ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่2พฤษภาคม 0.05 บาทต่อหุ้นด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่มองในเชิงของกราฟราคาแล้วน่าสนใจก็จะเป็นตัว Better World Green นะหรือว่า BWG ต้องถือว่าราคาที่ผ่านมาเนี่ยทรงตัวได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับรอบก่อนพยายามดีดตัวขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายยังอ่อนตัวลงมาอีกแต่ว่าพอหลังจากอ่อนตัวแล้วเริ่มเป็นการทรงตัวแคบในกรอบแคบมาพักใหญ่ๆนะเป็นเดือนแล้วเหมือนกันก่อนที่จะมีจังหวะบวกขึ้นมาซ้ำสองรอบนี้เนี่ยแรงซื้อยังหนุนเข้ามาอย่างหนาตานะครับจะเห็นว่าจังหวะบวกแต่ละครั้งเนี่ยแรงซื้อค่อนข้างหนาในขณะที่จังหวะอ่อนตัวเนี่ยแรงซื้อจะค่อนข้างบางตานะครับงั้นการขยับขึ้นมาใหม่ครั้งนี้เนี่ยถือว่ารูปแบบกราฟราคาค่อนข้างน่าสนใจเพราะเป็นการขึ้นมาเริ่มยืนเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปเรื่อยๆกันอยู่นะครับงั้นตรงนี้มีจังหวะบวกอีกครั้งเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะหนุนให้ราคายังมีจังหวะขยับขึ้นต่อนะครับมองแนวต้านแถวๆ 2.30 บวกลบก็คือแถวๆไฮรอบล่าสุดรวมไปถึงน่าจะลุ้นขึ้นไปใกล้ๆ 2.40 บวกลบได้ด้วยก็คือ 2.36 ถึง 2.44 ตรงกรอบนั้นนะครับงั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้เช่นกันสำหรับ Better World Green หรือว่า BWG นะ Better World Green จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8พฤษภาคม 0.043 บาทต่อหุ้นส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนเราแนะนำยืมช็อตตัวอมตะไปเมื่อวานนี้ราคาปรับตัวลงมาให้แล้วลงมาแตะแนวรับ17บาทแล้วมีจังหวะดิดกลับนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วยังอยู่ในช่วงของโอกาสของการแกว่งตัวลงต่อดังนั้นวันนี้ก็เลยแนะนำว่าถ้าหลุดต่ำกว่า17ลงไปก็เป็นจังหวะในการทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรได้เลยสำหรับตัวอมตะที่เราแนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตไปเมื่อวานนะครับส่วนถ้าจะเข้าไปหวังเข้าไปซื้อเพื่อลุ้นเทรดดิ้งลุ้นรีบาวอันนี้แนะนำว่าให้รอดูแรงซื้อจากแนวรับระดับต่างๆก่อนซึ่งเรามองว่าน่าจะลงไปถึง 16.50 ถึง 16 บาทก็คือแกว่งตัวในกรอบนี้ได้ในช่วงถัดไปงั้นถ้าจะเทรดดิ้งแนะนำให้ไปรอในกรอบ 16.5 หรือต่ำกว่านะครับส่วนช่วงนี้แนะนำซื้อคืนสำหรับคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำเท่านั้นนะครับจุด stop loss ยังเป็นที่เดิม 17.60 ที่เป็นไฮในช่วงนี้ส่วนนามตะเองจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่3พฤษภาคมนะครับ30สตางค์ต่อหุ้นนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นใดตัวทางเทคนิคที่นำมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะส่วนประเด็นอื่นๆประเด็นต่างๆเหมือนเดิมนะในช่วงถัดไปรอฟังจากทางชมพู่แล้วก็นักวิเคราะห์ท่านอื่นๆครับรอสักครู่ครับ